ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่นี่คุณเอ๋ค่ะทายาทรุ่นที่4ของหมอหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสูตรยาของหมอหวานใช่ไหมคะหมอหวานนี่คือใครเหรอคะท่านสิคะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าตัวดิฉันเองเป็นหมอหวานไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นหมอหวานเป็นคุณตาทวดค่ะเป็นคุณพ่อของคุณยายค่ะหมอหวานรอดม่วงค่ะเกิดในสมัยต้นรัชกาลที่5นะคะแล้วก็เป็นแพทย์แผนโบราณก็ใช้สมุนไพรในการปรุงยารักษาอาการป่วยเจ็บของคนไข้นะคะตั้งแต่ในอดีตแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งสถานที่ปรุงยาเป็นร้านขายยาเป็นคลินิกในการตรวจรักษาการป่วยเจ็บของคนไข้ที่ตรงนี้เลยตั้งแต่รุ่นนู้นเลยใช่ค่ะสร้างขึ้นในปี2467ก็ค่ะแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ตำรับยาซึ่งในอดีตเนี่ยมีกว่า100ตำรับเนี่ยนะคะแล้วก็ตกทอดมาเรื่อยๆจนถึงเราเป็นรุ่นที่4เนี่ยค่ะก็ที่ยังคงปรุงอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงก็จะมียาหอม4ตำรับแสดงว่าต่อเนื่องมาทุกรุ่นยังคงรักษาตำรับไว้คือบางตำรับเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วเพราะวัตถุดิบหาไม่ได้หรือกระบวนการขั้นตอนในการปรุงเราไม่ได้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่ามันจะมียาเด็กยาทายยากวาดคอยาสตรียาแก้ไขแล้วก็ที่เป็นเหมือนเป็นตำรับของที่ร้านก็คือยาหอมซึ่งตำรับยาก็จะเยอะแต่ว่าที่ตกทอดกันมาถึงนี้แล้วยังทำอยู่ณปัจจุบันก็คือยาหอมโบราณที่ว่าซึ่งตอนนี้สูตรของหมอหวานที่ตกทอดมาถึงรุ่นนี้มีกี่สูตรคะแล้วก็แต่ละสูตรเป็นยังไงบ้างเอ่ยค่ะก็เขาพูดถึงยาหอมเลยนะคะก็จะมีอยู่เป็นยาหอมทั้ง4ตำรับเลยค่ะแต่ว่าแต่ละตำรับก็จะมีสรรพคุณที่มุ่งเน้นอาการเนี่ยแตกต่างกันขอย้อนความไปถึงเรื่องยาหอมนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วยาหอมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีขึ้นตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะในสมัยนั้นเนี่ยคือก็มีการเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนกันคือต่างชาติก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะหมอไทยเองเนี่ยก็มีการเลือกรับปรับใช้เอาวัตถุดิบสมุนไพรเนี่ยมาผสมผสานรวมกันเป็นยาตำรับอาจจะได้แนวคิดในการรักษาสุขภาพแบบอายุรเวทจากทางอินเดียนะคะคือรักษาแบบองค์รวมแล้วก็ต้องมาทำเป็นยาหอมแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยยาหอมยังเหมือนกับใช้เฉพาะในรั้วในวังเป็นเจ้านายเป็นใครยังไม่ได้แพร่หลายค่ะเป็นของเหมือนเป็นจากว่าเป็นของสูงของหายากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามาเผยแพร่ในช่วงในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ทรงอยากที่จะให้มีตำรับยาจากในวังที่ดีๆเนี่ยเผยแพร่สู่สามัญชนให้ได้ใช้กันรวมถึงยาหอมด้วยดังนั้นเนี่ยหมอหวานซึ่งเป็นหมอในยุคนั้นค่ะก็มีโอกาสได้รับเอาตำรับยาที่เผยแพร่ออกมาจากในวังเนี่ยเราก็มาเหมือนกับว่าถ้าตามภาษาสมัยใหม่เดี๋ยวมันเป็นปรับสูตรตำรับให้เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละหมอแต่ละคนไปรวมถึงหมอหวานเองเนี่ยก็ตำรับที่มีก็จะมียาหอมสุรามฤทธิ์ยาหอมอินทราโอสถยาหอมประจักษ์แล้วก็สว่างภพนะคะชื่อนี้ตั้งมาตั้งแต่รุ่นในอดีตเลยค่ะตั้งเองในสมัยนี้ไม่สามารถคิดได้พร้อมแบบนี้ค่ะก็ยาหอมเนี่ยเป็นยาที่ช่วยบำรุงหัวใจค่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกสดชื่นเลือดลมไหลเวียนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง4ตำรับของเราเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นแต่ว่าจุดเด่นจะต่างกันอย่างยาหอมสุรามฤทธิ์เนี่ยนะคะก็จะแก้อาการใจสั่นนะคะเหนื่อยแบบเหมือนกับจะเป็นลมเฉียบพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าไม่มีอาการก็ทานได้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ายาหอมเนี่ยต้องเป็นคนอายุสูงอายุก่อนมีอายุค่ะหรือว่าเป็นลมนะคะดูในละครแบบว่าเป็นลมต้องทานยาหอมจริงๆแล้วยาหอมเนี่ยทุกวัยทานได้นะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างยาหอมอินทราโอสถอันนี้ก็แก้เหนื่อยเพลียแก้ไอแก้เสมหะนะคะหรืออย่างถ้าเป็นวัยทำงานเป็นวัยรุ่นเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราเหนื่อยแล้วเรานอนหลับแต่เราหลับไม่สนิทตื่นมาเรารู้สึกว่ามันไม่สดชื่นเนี่ยหนังสือตอนสอบอะไรอย่างเงี้ยถูกค่ะใช่ค่ะหรืออย่างยาหอมประจักษ์ตำรับนี้เนี่ยก็จะเน้นขับลมใน
ท้องท้องอืดจุกเสียดท้องเฟ้ออย่างเงี้ยค่ะบางทีหรือนั่งทำงานหรือประชุมเป็นเวลานานๆแล้วรู้สึกว่าแน่นท้องทานมากไปหน่อยก็ทานได้เหมือนกันสุดท้ายคือยาหอมสว่างพบตำรับนี้จะแก้วิงเวียนหน้ามืดแก้ไข้แก้ไมเกรนแบบเหมือนปวดปวดศีรษะค่ะปวดเบ้าตาค่ะรู้สึกครอบคลุมจังเลยแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าย้อนไปร้อยกว่าปีเขาเรียกว่าถูกดิบค่ะนะอดีตกับวัตถุดิบปัจจุบันยังหาได้อยู่เหรอคะแต่หลายๆตัวแบบโอ้น่าหลายๆตัวก็หาไม่ค่อยได้แล้วนะคะแต่ที่ยังหาได้อยู่เนี่ยก็จะมีอย่างที่มักจะเล่าให้ฟังก็จะมีพวกชมดเช็ดคุลิกายาฝรั่งอัมพันทองเห็ดนมเสือจะเป็นพวกในกลุ่มสัตว์วัตถุคือเป็นสมุนไพรที่มาจากสัตว์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็จะหายากนิดนึงอย่างถ้าชมดเช็ดเนี่ยทุกตำรับจะใช้หมดเลยค่ะหรืออย่างยาฝรั่งเนี่ยทุกตำรับก็จะใช้นะคะแล้วก็มีอย่างอัมพันทองก็จะเป็นเหมือนกับของเหลวที่ขับออกจากท้องของปลาวาฬตัวผู้หลังจากที่มีการผสมพันธุ์แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสรรพคุณคือช่วยบำรุงกำลังได้คล้ายๆกับเห็ดนมเสือซึ่งเกิดจากน้ำนมของเสือโคร่งแม่ลูกอ่อนหยดลงในดินแล้วก็ชื้นก็เลยงอกมาเป็นเห็ดอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชมเราชื่นเราศรัทธาคนสมัยก่อนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาเนาะคิดได้ยังไงเนาะส่วนกรรมวิธีการผลิตค่ะก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่ใช่ไหมคะคือยังไงอะคะค่ะก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปรุงยาเนี่ยค่ะก็ยังใช้แบบเดิมอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นเรียกว่าทั้งหมดเลยก็เป็นงานแฮนด์เมดคือไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการปรุงเพราะว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างนั้นมาแล้วเราทำเนี่ยเราก็ทำในสเกลที่มีขนาดเล็กถึงเรียกว่าเล็กมากเพราะว่าเราทำคือวัตถุประสงค์ของการทำเนี่ยเราทำเพื่อให้รักษาให้ยังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่คิดว่าเราจะต้องแบบว่าสเกลอัพขึ้นมาให้เป็นโรงงานผลิตเป็นแมสเพราะว่าด้วยตัววัตถุดิบเองก็หายากด้วยแล้วเราเองเราก็มีแนวคิดที่เราอยากจะรักษาให้คงอยู่เท่านั้นค่ะคือแฮนด์เมดนั่นแฮนด์เมดค่ะอย่างขั้นตอนค่ะยังนั่งบดอย่างนี้แบบตามภาพที่เราบดนั่งบดค่ะยังนั่งบดใช่คืออย่างสมุนไพรที่เราใช้ปรุงเนี่ยค่ะมันก็จะมาจากส่วนที่มาจากพืชก็อย่างเช่นใบดอกลูกรากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาบดเป็นผงนะคะใช้เครื่องบดซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเครื่องให้ดูอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสมุนไพรที่มาจากกลุ่มที่มันเป็นสัตว์อย่างที่เป็นก้อนๆที่เห็นเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่ก็จะใช้หินบดยาในการบดบางทีก็ต้องใช้แรงผู้ชายเพราะว่ามันต้องลงน้ำหนักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การที่จะมาปรุงผสมรวมกันเนี่ยก็จะมีกล่องบดยาขนาดใหญ่แล้วก็บดแล้วท้ายที่สุดเนี่ยการที่จากที่ยาเราปรุงเสร็จแล้วแล้วเราอยากจะทำออกมาให้มันเป็นเม็ดแบบนี้แล้วติดทองคำเปลวทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ยค่ะเราก็ใช้มือทำทีละเม็ดนะคะแต่ว่าโดสเซจหรือขนาดของยาแต่ละเม็ดเนี่ยก็จะถูกควบคุมโดยแม่พิมพ์ทองเหลืองนะคะซึ่งเป็นที่หมอหวานเคยใช้ในอดีตเราก็ยังคงใช้อยู่มันยากนะดูขั้นตอนมันเยอะมากใช่ค่ะละเอียดมากเลยนะคะแต่ว่าพอพูดถึงยาหอมเอสบางคนก็อาจว่าใช้สำหรับคนสูงวัยเท่านั้นค่ะด้วยวิธีการคนรุ่นใหม่ใช่คนรุ่นอาจจะแบบนี่มันล้าสมัยมันเชยเรามีกลยุทธ์ในสังคมสมัยนี้นะกลยุทธ์อะไรที่สามารถดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาอยู่ด้วยนะคะค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับทัศนคติของคนในปัจจุบันก่อนนะคะซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันโอเคคือคนจะเข้าใจว่าเป็นยาสูงอายุหรือว่าของคนเป็นลมเราก็ต้องสื่อสารให้เขาทราบว่าจริงๆแล้วยาหอมเนี่ยมันมีสรรพคุณที่บำรุงหัวใจช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีมันดีต่อทุกวัยไม่จำเป็นจะต้องสูงอายุหรือเป็นลมก่อนก็รับประทานเนี่ยนะคะทานได้ทุกวัยอย่างที่สองเราก็ได้มีการปรับคืออย่าเรียกว่าปรับเป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ให้มีความเด่นชัดมากขึ้นคือเรามองว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำรับยาที่รักษาการปวดเจ็บเท่านั้นแต่มันเป็นคุณค่าในเชิงของภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมในอดีตซึ่งคนทุกบ้านเนี่ยต้องมียาหอมนะคะแล้วก็ยาหอมเนี่ยด้วยความสรรพคุณที่ให้ความสดชื่นเนี่ยในอดีตเนี่ยยาหอมยังเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกให้การแทนความรู้สึกปรารถนาดีเหมือนอย่างมาเยี่ยมเธออยากเอาความชื่นใจมาให้ก็ให้ยาหอมกันอะไรแบบนี้เราก็ได้ทำหาบก็ปรับบรรจุภัณฑ์ให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่ของฝากได้เลยเดี๋ยวเป็นหาบแบบนี้เราก็จะเก็บเอารายละเอียดหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นอย่างโลโก้ของหมอหวานเองนะคะก็มาจากป้ายชื่อที่หน้าร้านนะคะคุณทวดทำไว้หรือว่ากล่องนี้ก็จะได้รับเป็นกล่องที่หมอหวานเคยพระราชทานจากเจ้านายในวังเนี่ยค่ะเป็นกล่องไม้แล้วก็มาดัดแปลงให้เป็นกล่องของขวัญแบบนี้ถุงก็
มาจากผ้าขาวบางที่ใช้กรองผงยาหอมเนี่ยค่ะก็ทำมาหรือว่าลายมือที่เป็นตัวเขียนหนังสือตามขวดยาเนี่ยเราก็เอาอยู่ในบรรจุภัณฑ์มันก็ทำให้คนรู้สึกสัมผัสได้ถึงคุณค่าของของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยยาหอมอะไรเงี้ยในตั้งแต่อดีตแล้วก็อันนี้ก็คือทำให้คนเริ่มหันกลับมาแล้วก็ล่าสุดเลยที่เราได้ทำแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นผลสำเร็จที่น่าพอใจก็คือลูกอมยาหอมค่ะลูกอมยาหอมฟังชื่อก็อาจจะแปลกๆนิดนึงฟังชื่อก็แปลกๆแล้วก็ด้วยความคุ้นนะเรารู้สึกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเด็กๆรู้สึกว่าอยากมันขมใช่ค่ะมาทานไม่ลงอ่ะนั่นคือความเชื่อเมื่อก่อนใช่ค่ะจริงๆนอกจากความเชื่อแล้วมันเป็นความจริงเลยว่ายามันก็คือมันก็จะต้องขมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็พบว่ามันเป็นอุปสรรคคือแม้ว่าคนรู้สึกสนใจและเห็นคุณค่าแต่ก็ให้ทานยาหอมดมขอนิดนึงมันจะฝืนฝืนนิดนึงนะอาจจะซื้อไปฝากผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างวัยรุ่นวัยทำงานเนี้ยก็จะขอบายไปก่อนเลยเงี้ยเราก็คิดว่ามันน่าจะดีถ้าเราสามารถทำให้ยาหอมเนี่ยซึ่งมันสรรพคุณแสนจะดีเนี่ยสามารถที่จะบริโภคได้ง่ายขึ้นก็คิดว่าอยากจะทำเป็นลูกอมนะคะยาอมนี่แหละเป็นประหารเป็นลูกอมยาอมรสชาติมันก็จะซอฟต์กว่าการทานยาหอมนะคะคือไม่ขมมากนี่ที่บอกว่าเป็นความภูมิใจเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็เอายาไปใส่น้ำตาลแล้วก็จบแต่ว่ามันจะต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นะคะมาผสมผสานกับภูมิปัญญาในอดีตคือตำรับยาหอมเนี่ยเราก็มีอยู่ทั้งตำรับเลยคือไม่ได้มีการตัดตัวยาบางตัวเพื่อให้เป็นขมน้อยลงเคยใส่อยู่50ตัวเราก็ใส่เท่านั้นเลยค่ะแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยี encapsulation มาเคลือบโมเลกุลความผงความขมผงยาหอมบางส่วนไว้แล้วก็อาจจะแต่งรสให้มันกลมกล่อมมากขึ้นซึ่งนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะในการที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคิดที่ดีจริงๆค่ะเรียกว่าเอานวัตกรรมได้เป็นอย่างนั้นนะคะมาผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยจึงออกมาเป็นลูกอมยาหอมค่ะเป็นลูกอมสำหรับคนที่ต้องการความสดชื่นค่ะไม่ต้องเจ็บคอเลยไม่ต้องค่ะอมได้หมดเลยค่ะคือถ้าเรียกว่าในสมัยก่อนเนี่ยยาหอมเป็นยาสามัญประจำบ้านเนี่ยเราก็อยากให้ลูกอมยาหอมจะเป็นยาสามัญประจำตัวของทุกคนในยุคปัจจุบันค่ะรสชาติเป็นไงคะพี่ก๊อตไม่ขมเท่าไหร่อ่ะแล้วก็มันดูแบบดูขึ้นจมูกดูแบบสดชื่นอ่ะค่ะคือในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เก็บสรรพคุณแล้วก็เก็บกลิ่นหอมหรือคาแรคเตอร์ของยาหอมเนี่ยเอาไว้นะคะแต่ว่าทานได้ง่ายขึ้นตามแบบนี้เนี่ยจะปรุงจากยาหอมอินทจักรซึ่งสรรพคุณหลักจะช่วยแก้ท้องอืดจุกเสียดขับลมมันอาจจะเป็นร่วมหลังอาหารสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศเนี่ยค่ะพกเลยเรียบร้อยค่ะคุณเล็กค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากมาที่ร้านนะคะมายังไงดีคะค่ะบ้านหมอหวานหรือบำรุงชาติศาสนายาไทยค่ะก็จะตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมืองนะคะใกล้ๆกับแยกเสาชิงช้าหรือว่าวัดสุทัศน์ค่ะถ้าตั้งหลักที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะแล้วมุ่งหน้าตรงขึ้นมาข้างหน้าเห็นเสาชิงช้าเนี่ยบ้านหมอหวานจะอยู่ในตรอกขวามือตรอกสุดท้ายก่อนที่จะถึงเสาชิงช้าค่ะนะคะมายาโทรถามทางว่าไงค่ะจะเรียกเบอร์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะอยากมาอุดหนุนยาหอมได้ค่ะก็โทรมาที่022218070ค่ะแล้วก็ที่เว็บไซต์นะคะก็hmawan.com ค่ะวันนี้เราต้องขอบคุณคุณเอ๊มากนะคะที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะเอ๊แต่ช่วงหน้าเนี่ยพี่ก๊อตกับพี่แจ๊คหนีแหวนไปเที่ยวสิงคโปร์ไปไหนกันบ้างคะเนี่ยไม่บอกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมก็กลับมาชมนะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะนี่ก็จะเป็นยาหอมซึ่งเราปรุงเสร็จแล้วนะคะใน1ก้อนนี้ก็จะประกอบด้วยสมุนไพรประมาณ50ชนิดค่ะเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนที่มันมีความเหนียวๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะมาอัดลงไปในแม่พิมพ์ทองเหลืองซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นการควบคุมปริมาตรขนาดน้ำหนักของยาแต่ละเม็ดเนี่ยค่ะให้มันพอๆกันนะคะพออัดเม็ดลงไปเสร็จแล้วก็จะเคาะลงมาทีละเม็ดแบบนี้นะคะถ้ายามันเหมือนกับว่ามันแห้งหรือว่ามันแข็งเกินไปเราก็จะใช้น้ำดอกไม้เทศซึ่งมันเป็นเหมือนเป็นน้ำกระสายยาของยาตำรับนี้ค่ะคือปรุงจากกุหลาบมอญนะคะแล้วก็มีสรรพคุณคือจะทำให้ตัวยาเนี่ยมีสรรพคุณมีฤทธิ์ที่แล่นเร็วขึ้นมีกลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็ช่วยให้ยามันเกาะกันพอเราเสร็จแล้วเราก็จะปั้นให้เป็นเม็ดกลมๆแบบนี้ค่ะนั่นเป็นเม็ดกลมๆแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจะหุ้มเม็ดยาด้วยทองคำเปลวทองคำเนี่ยจัดว่าเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งเป็นยาเย็นมีสรรพคุณช่วยลดไข้แล้วก็บำรุงสมานผิวพรรณให้ชุ่มชื่นด้วยค่ะ
วนอันนี้ก็จะเป็นทองคำเปลวอะค่ะซึ่งใน1แผ่นเนี้ยเราจะใช้ติดยาหอมสุรามาริดเนี่ยได้ประมาณ2เม็ดครึ่งถึง3เม็ดเราก็จะแบ่งเป็นเศษ1ถึง3นะคะแล้วก็หยิบยาหอมที่ปั้นเสร็จแล้วสำหรับนี้คือยาหอมสุรามาริดอะค่ะเราสังเกตว่าเราจะใช้นิ้วนางกับนิ้วโป้งในการจับเม็ดยานะคะเนื่องจากว่าเป็นนิ้วที่มีน้ำหนักมือเบาที่สุดแล้วเราก็จะค่อยๆกลิ้งเพื่อให้ยาถูกคุ้มด้วยทองเนี่ยทั้งเม็ดก็จะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้